เกมวันนี้นะคะถือว่าดีนะคะยกเว้นพา5 3หลุมค่ะเพราะว่าไม่เป็นไปตามแทนเท่าไหร่นะคะค่ะรวมๆแล้วคือดีคิดว่าค่อนข้างเพอร์เฟคเลยค่อนข้างเกินคาดนิดนึงกับที่จินตนาการไว้ตอนก่อนเข้าเกมจริงๆนะคะคิดไว้ว่าคงคุมช็อตให้ดีคงลบ4ค่ะแต่พอเห็นเกมตัวเองปุ๊บก็คิดว่าลบ5ได้ค่ะมันก็ลบ5จริงๆไม่น่าพูดเลยจุดที่เสียโบกี้เป็นไงครับจุดที่เสียโบกี้เหรอคะก็ขอนึกก่อนนะหลุมโอเคหลุมที่เสียโบกี้ก็จะบอกว่าเสียมันก็เสียตั้งแต่ทีช็อตเลยเพราะว่ามันสไลด์ค่ะออกขวาไปก็ช็อต2ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ช็อต3มันไปอยู่รับหลังซ้ายค่ะแล้วรับค่อนข้างหนาค่ะแต่คิดว่ามันจะไม่ได้ดึงขนาดนั้นค่ะก็เลยชิปออกไปแล้วก็ไม่คิดว่าแบบทางมันจะไม่ได้ลงขนาดนั้นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเขาอยู่ข้างหลังก็เลยทำให้สั้นเหลือประมาณ2หลานะคะแล้วก็พัดไม่ลงค่ะค่อนข้างต่างตรงความมั่นใจนะคะเพราะว่าปีที่แล้วพร้อมกว่านี้ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็พร้อมเหมือนกันค่ะแต่แค่เป็นพร้อมที่แตกต่างอีก3วันก็เล่นตามเกมเดิมค่ะเกมตัวเองแล้วก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงในวันนี้ก็คือช็อต2ของพา5ค่ะก็คือประมาณพวกไฮบริดเหล็กยาวอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปซ้อมเพิ่มอีกหน่อยคงจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ดีค่ะก็เขาดูเอนจอยกันค่ะแต่คิดว่าอีก2หรือ3วันสุดท้ายอาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะแรงกดดันจากปีแล้วก็มีนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนปีที่แล้วที่ยังไม่มีใครรู้จักเราแต่พอปีนี้พอคนรู้จักถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะแต่ว่าก็เหมือนมันต้องแยกค่ะกดดันก็ส่วนกดดันเพราะว่าจะเอามารวมกับเกมไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเอามารวมกันก็จะทำให้เกมเสียค่ะเพราะงั้นก็แค่โชว์สกิลที่ตัวเองมีออกไปก็พอนะคะให้คนอื่นได้รับชมกันค่ะก็อีกเหลืออีก3วันนะคะก็ฝากมาเชียร์ซิมแล้วก็นักกอล์ฟไทยทุกคนนะคะทั้ง11คนเลยค่ะถ้าเกิดมาเชียร์ที่สนามได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเชียร์ไม่ได้ก็รับชมได้จากทางบ้านเลยค่ะ